วันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปเชื่อมต่อกับกูลิคิด L18 หรือ19นะครับใครที่มีอยู่ในมือแล้วกำลังสงสัยว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันเชื่อมต่อยังไงมันทำยังไงฉันอยากเล่นกับ iPad เหลือเกินฉันอยากเล่นเกมชินถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปลองเชื่อมต่อกันนะครับผมซึ่งมันไม่ยากเลยผมเควินคุณกำลังรับชมบอสอันแท็กครับวิว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 มาที่ตัวจอยนะครับผมเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับอันนี้คือตัวจอยเอลฟ์นั่นเองใครอยากดูแกะกล่องหรือวิธีการเชื่อมต่อกับ Nintendo นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เลยอาจจะอยู่ขวามือซ้ายขวาหรือว่าใต้คลิปนะครับผมยังไงไปกดดูกันก่อนได้ใครอยากดูอันบ็อกซ์สีอื่นๆนะครับตัวนี้ครับจะเป็น NS 19หรือ18สามารถใช้ได้เหมือนกันเลยนะครับวิธีการเชื่อมต่อโอเคครับเรามาดูที่ตัวจอยนะครับหงายขึ้นมาด้านบนด้านบนนะครับเพื่อนๆจะเห็นแสงไฟนะกำลังกระพริบอยู่อะไรวะเนี่ยมันคืออะไรอันนี้จะเป็นฝั่งซ้ายนะครับให้ยึดตรงโลโก้ตรงนี้จะเป็นตัว L เนาะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นตัว R นั่นเองสำหรับฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นไฟบอกสถานะการเชื่อมต่อว่าเรากำลังจะทำอะไรอย่างตอนนี้นะครับยังไม่มีการเชื่อมต่อเกิดขึ้นเขาไฟเขาก็เลยจะกระพริบช้าๆแบบนี้นั่นเองไฟอันแรกนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีแดงก็คือเราเสียบสายชาร์จอยู่ถ้าไฟแดงดับก็คือชาร์จเต็มนะครับไม่ใช่ครบ4ช่องถึงชาร์จเต็มนะเผื่อมีใครเข้าใจผิดนั่นเองโอเคครับมาที่ฝั่งขวานะครับก็จะมีเป็น Nintendo Windows iOS และ Android ตัวนี้จะเป็นจอยอีกตัวเดียวของกูลิคิดนะครับที่สามารถต่อกับ iOS ได้นั่นเองสำหรับใครที่จะต่อกับ iOS นะครับเราต้องให้ไฟขาวตัวนี้มาอยู่ย้ายมาอยู่ตรงนี้โดยการกดค้างนะครับผมกดค้างไปโอเคเห็นไหมครับมันจะย้ายมาที่ Nintendo นั่นเองนะครับพอย้ายมาที่ Nintendo นะครับเราต้องทำยังไงเราไปเตรียมที่ตัว iPad เราก่อนนะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับมาที่บลูทูธเพื่อนๆ เลือกบลูทูธกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอันนี้ยังไม่มีการเห็นไหมกำลังหาอุปกรณ์อื่นผมแนะนำให้ปิดบลูทูธไปก่อนครับและมาที่ตัวจอยนะครับให้กดฝั่งซ้ายค้างนะครับไปฮึบเห็นไหมเอ่ยว่าไฟมันวิ่งไปวิ่งมาแล้วให้มาเปิดบลูทูธนะครับรอจนกว่าจะขึ้นมานะครับมันจะขึ้นว่า Xbox Wireless Controller นะครับชื่อตัวนี้เราสามารถไปปรับเปลี่ยนเอาเองได้นะครับไม่จำเป็นว่ามันจะเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราก็ไปแก้เอาเปลี่ยนเอาได้นะครับเพราะว่าศูนย์เขาตั้งมาไม่เหมือนกันแต่ละเครื่องบางตัวก็จะเป็น NS91 อะไรก็ไม่รู้ประหลาดประหลาดไปเรื่อยพอเชื่อมต่อปุ๊บจอยเราจะสั่นครับและสถานะจะนิ่งแล้วขึ้นเป็นไฟเดียวนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้จอยเราใช้ได้แล้วแต่ตอนนี้ตรงหน้านี้ยังไม่สามารถใช้จอยได้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปลองเกมที่ทุกคนชอบกันมากที่สุดนะครับผมใช่ทุกคนหรือเปล่าเฮ้ Genshin Impactอันนี้จะเป็น iPad นะครับใครที่ใช้ iOS 13หรือรุ่นใหม่ๆเนี่ยเชื่อมต่อได้หมดเลยนะครับสบายๆโอเคตอนนี้ผมยังไม่ได้ตั้งค่าในเกมนะครับมันก็เลยยังไม่เดินเราไปที่ตั้งค่านะครับอันนี้ยืมเขามานะครับไม่ใช่ตัวผมเรามาเลิกการปุ่มการควบคุมเปลี่ยนจากหน้าจอสัมผัสนะครับเป็นคอนโทรลเลอร์นั่นเองตอนนี้เราเป็นคอนโทรลเลอร์แล้วครับนี่เห็นไหมได้แล้วมันจะทัชไม่ได้แล้วนะครับถ้าอยากจะทัชอีกครั้งหนึ่งเราต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ใครอยากจะเซตติ้งปุ่มอะไรยังไงนะครับยังไงลองเข้าไปดูในการตั้งค่าก่อนได้ครับผมน่าจะกดบวกนะใช่ใช่แล้วเราก็ไปเลื่อนหาการตั้งค่าปุ๊บปุ๊บแรกๆอาจจะมึนๆใช้ยากหน่อยเพราะว่าเรายังไม่ชินนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยบอกเลยว่ายังไม่ชินอย่างแรงโอเคอันนี้ไงเราก็มาตั้งค่าเลยนะครับว่าตรงไหนเป็นอะไรอันนี้โจมตีปกติตัว B เราก็ไปเลื่อนดูวิ่งใช้ R B กระโดด A X ยังไงก็ลองเซตดวนก่อนได้นะครับอาจจะใช้งานช่วงแรกอาจจะรู้สึกว่ามันใช้ยากจังแต่พอเริ่มชินนะครับผมบอกเลยว่าการบังคับการยิงการหลบอะไรเงี้ยผมว่ามันคล่องมือนะเอาละฮะเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆเชื่อมต่อผมบอกเลยว่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับวิธีเชื่อมต่อนี้นะครับใช้ได้ทั้ง Android และ iOS นั่นเองนะครับเราต้องดูนะครับว่าเกมของเราอ่ะรองรับคอนโทรลเลอร์หรือไม่ถ้าเราเอาไปใช้ทั่วไปผมไม่ค่อยแนะนำนะแต่ว่าถ้าใครที่ใช้กับพวกเกนชินหรือเกมอะไรเป็นเกมต่อสู้ที่เป็นเหมาะกับการใช้จอยอันนี้ผมแนะนำเลยนะครับคุณจะเล่นเกมได้ดียิ่งขึ้นเลยถ้าคุณถนัดอนาล็อกนะ ถ้าใครไม่ถนัดก็ต้องเอาไปคิดดูอีกอย่างนึงนะครับ
ครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแล้วกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมถ้ายังไงวันนี้ผมเควินวอตอันแพ็คต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ